ผลชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตจากยาดองยืนยันมีสารเมทานอลทุกรายค่ะแต่ว่าไม่เท่ากันเพราะว่าดื่มในปริมาณที่ต่างกันตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งสืบหาแหล่งขายเมทานอลที่พี่น้องบางชันส่งขายเจ๊ปูคืบหน้าล่าสุดคลัสเตอร์ยาดองมรณะมีผู้ป่วยสะสม42คนอาการดีขึ้น25คนและยอดผู้เสียชีวิตคงที่6คนค่ะมีผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ16คนฟอกไต23คนปั๊มหัวใจขึ้นมา6คนโดยยังคงต้องเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยวิกฤตอย่างต่อเนื่องไม่ให้อาการทรุดลงเป็นผู้ป่วยวิกฤตสีแดง6คนสีเหลือง2คนและสีเขียว3คนด้านตำรวจนำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีตรวจค้นโรงงานผลิตเหล้าขาวของ2พี่น้องบางชันเอสสุรศักดิ์และอาร์สุรชัยบริเวณซอยกาญจนาภิเษก25แยก 1-3 พบอุปกรณ์และภาชนะบรรจุในการผสมบางแกลอนพบมีเหล้าเหลืออยู่ก้นถังเจ้าหน้าที่จึงเก็บไปตรวจสอบพร้อมกับถังโลหะต้องสงสัยที่ตำรวจคาดว่าอาจจะใช้บรรจุเมทานอลขณะที่ตำรวจอ่านหมายค้นยายของเอสสุรศักดิ์และอาร์สุรชัยก็ร้องไห้ปล่อยโฮออกมาตำรวจต้องปลอบใจอยู่นานกว่าจะยอมฟังและให้เข้าตรวจค้นได้ค่ะส่วนคลัสเตอร์ใหม่5จุดโซนกรุงเทพตะวันออกตำรวจอยู่ระหว่างการทยอยสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อพิสูจน์ที่มาของยาดองเถื่อนทั้งนี้มีรายงานพบสารเมทานอลทั้ง7ศพโดยศพที่7อยู่ระหว่างการรายงานเข้าระบบแต่ผลชันสูตรพบแล้วค่ะว่ามีสารเมทานอลในร่างกาย